สามสิบสิ่งที่ถ่วงความเจริญของชีวิตมาดูกันครับว่าเรามีข้อไหนกันบ้างข้อหนึ่งความกลัวและความไม่มั่นใจความกลัวที่จะล้มเหลวหรือว่าทำผิดพลาดสามารถแต่แม่เราไม่กล้าที่จะก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนของตัวเราเองความไม่มั่นใจในความสามารถของตัวเองท้าเมื่อเราไม่กล้ารับโอกาสต่างๆไม่กล้าเผชิญหน้ากับอุปรสรรคต่างๆที่มันเข้ามาเราจึงไม่สามารถเจริญก้าวหน้าข้อสอง การผัดวันประกันพรุ่งการเลื่อกนการทํางานหรือว่าลงมือทําหรือแม้แต่ภาระห,หน้าที่ไปวันข้างหน้าเป็นสิ่งที่ทาให้เราสูญเสียเวลาและโอกาสการผัดวันประกันพรุ่งไม่เพียงแต่ทําให้เรารู้สึกว่าเครียดและกังวลมากกว่าเดิมแต่ยังทําให้เราไม่สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อมาคุณก็จะไม่เคารพตัวเองข้อ 3. การขาดการวางแผนและเป้าหมายชีวิตหากเราไม่มีการวางแผนและกําหนดเป้าหมายเราก็จะไม่มีทิศทาง และไม่รู้เลยว่าเราจะต้องทำอะไรต่อไปการวางแผนและการตั้งเป้าหมายคือสิ่งจำเป็นที่สุดในการสร้างความสำเร็จข้อ 4. การไม่พัฒนาตัวเองการที่เราหยุดพัฒนาตัวเองหรือว่าไม่ยอมเปิดใจเรียนรู้สิ่งให,หม่ๆหมัวแต่บอกว่าฉันรู้แล้วฉันเก่งแล้วฉันพอแล้วทำให้เราไม่สามารถเติบโตหรือว่าปรับตัวได้ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการเรียนรู้และการฝึกทักษะใหม่เป็นสิ่งจำเป็นมากเพื่อแต่ให้เรามีมุมมองใหม่ๆ สามารถแข่งขันและเจริญเติบโตได้ข้อหความสัมพันธ์ที่ไม่ดีถ้าหากว่าคุณมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีในชีวิตเช่นมีคนที่ตัดพ้อเราไม่สนับสนุนเรามีภ้าวิจารณ์มันอาจจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าท้อแท้บ้างสูญเสียแรงมานาลใจสูญเสียกําลังใจบ้างบางคนหนึ่งกับหยุดทําไปเลยแต่ถ้าเกิดว่า คุณมีความสมพัธ์ที่ดีครอบครัวคนรักเพื่อนๆหรือว่าคนรอบข้างต่างก็รักและสนับสนุนคุณสิ่งนี้เองครับทําให้เรามีกําลังใจและสามารถก้าวผ่านอุปสรรคไปได้ข้อ 6. ขาดความชัดเจนในชีวิตไม่รู้เลยว่าตัวเองต้องการอะไรหากเราไม่มีความชัดเจนในชีวิตมันยากมากครับที่เราจะก้าวไปข้างหน้าในชีวิตมีคำคำ,คำหนึ่งที่ดีมากและเอามาฝากทุกคนนะครับความชัดเจนคือพลังคำกล่าวนี้เป็นของทีฮาร์ฟเฟเกอร์ เขาบอกว่าหากเราเนี่ยไม่สามารถสําเร็จได้มันแปลว่าเราไม่มีความชัดเจนในสิ่งที่เราต้องการข้อ7อย่าห่วงสบายแล้วคุณจะรวยค,คุณคุ้นคํานี้ไหมครับคุณอาจจะเคยได้ยินจากหนังสือโพําสำเร็จแน่นอนครับการที่เรามีความขี้เกียจเกียดคร้านห่วงสบายในวันนี้และไม่พยายามทําอะไรให้มันดีขึ้นโอกาสดีๆก็าอาจจะหลุดลอยไปได้ข้อ 8. ประโยคหากินยอดฮิตเอาไว้ก่อนรอก่อนเดี๋ยวก่อนวันนี้พักก่อน เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทำก็แล้วกันเป็นประโยคที่ทําให้คุณมีการเลื่อนมันออกไปและนี่เป็นการสร้างความเคยชินและสร้างนิสัยที่ไม่ดีให้กับตัวเราเองขอ้อ9กลัวไม่ดีพอกลัวจะไม่เพอร์เฟกการติดเพอร์เฟกหรือว่ากลัวไม่ดีพอและสนใจคำวิจารณ์ของชาวบ,บ้านเขาสนใจสังคมภายนอกส่งผลเลวร้ายให้เราหลายคนมีโรคซึมเศร้าหรือว่าวิาวตกกังวลมากจเกินไปจนไม่ได้ลงมือทําอะไรเลยข้อสิ ไม่เคยเรียนรู้จากความผิดพลาดหรือว่าความล้มเหลวที่ผ่านมาการใช้รูปแบบเดิมที่ล้มเหลวหรือว่าไม่พัฒนาไม่สามารถทําให้คุณก่อเกินไรายได้ที่มากขึ้นคนที่ล้มเหลวหรือว่าไม่ประสบความสาเร็จส่วนใหญ่หรือว่าไม่เจริญก้าวหน้าส่วนมากพวกเขาไม่ยอมพัฒนาตัวเองอยู่กับรูปแบบซ้ำซากกับข้อผิดพลาดเดิมๆข้อสิบเอดหมดพลังใจหมดไฟสิ่งเหล่านี้นะครับทำให้เราหยุดลงมือทําและแช่ฟิตตัวเองแช่แข็งตัวเองให้อยู่กับที่ เคยเป็นไหมที่คุณคิดไอเดียไม่ออกไม่มีไอเดียสร้างสรรค์สุดท้ายคุณก็บอกตัวเองว่าวันนี้ยังไม่ลงมือทําอะไรเพราะว่าเดี๋ยวรอให้มีพลังก่อนค่อยลงมือทําแบบนี้ก็จะเริ่มกลายเป็นความเคยชินของนิสัยที่ถ่วงความเจริญนะครับข้อสิบสองแม่รู้จักคุณค่าของเวลาไม่บริหารจาัดก,การเวลาการไม่บริหารเวลาอย่ามีประสิทธิภาพจะทําให้พลาดโอกาสและรวมถึงเสียโอกาสไปด้วยคนที่ใช้เวลาอย่างสิ้นเปลืองไม่สามารถที่จะทําเงินได้ กับอีกคนหนึ่งที่อาจจะมีเวลาน้อยกว่าแต่ว่าสามารถที่จะโฟกัสจดจ่อได้มากกว่าและใช้เวลาอย่างรู้คุณค่าคนคนนั้นย่อมสร้างความสำเร็จในชีวิตและโอกาสทางธุรกิจได้มากมายข้อ13ถึงแม้ว่าคนาํสำเร็จจะบอกว่าเราต้องทำงานหนักมันก็เป็นเรื่องดีแต่หากว่าเราละเลยสุขภาพละเลยการนอนที่ดีเช่นนอนเร็วตื่นเช้าละเลยการกินที่ดีละเลยน้ำดื่มที่ดี ถ้าเราไม่มีการพักผ่อนอย่างเพียงพอสุดท้ายร่างกายก็ไม่แข็งแรงและอาจจะเจ็บป่วยก็ได้และร่างกายที่ไม่แข็งแรงมาส่งผลต่อสภาวะจิตใจเราด้วยทำให้เราไม่มีศักยภาพในการทำงานอย่างเต็มที่ข้อ 14. ล้านหลังในเรื่องของเทคโนโลยีบางครั้ง AI เข้ามาหรือว่าอาจจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆเราก็ควรจะเปิดใจศึกษามันเพื่อช่วยให้เราสามารถที่จะทำธุรกิจได้อย่างราบรื่นและมีผู้ช่วย บางคนไม่ยอมศึกษาอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นโลกออนไลน์การนำคอนเทนต์การตลาดการขายหรือว่า AI พอแบบนี้โอกาสที่ทำเงินก็จะหายไปกลายเป็นคนที่ล้าหลังข้อ 15. โทนี่โรบ,บินบอกว่าหากเราเพียงแค่ไม่มั่นใจในสิ่งใดก็ตามมันก็ไม่สามารถก่อสร้างความสำเร็จได้เลยเพราะฉะนั้นหากคุณขาดความมั่นใจในตัวเองและไม่กล้าที่จะลองสิ่งใหม่ สิ่งเหล่านี้เองครับกลายเป็นรูปแบบสะสมที่ทําให้เราไม่มีความเชื่อว่าเราจะทําได้ไม่มั่นใจก็เท่ากับว่าไม่เชื่อว่าทําได้และพอเราไม่เชื่อว่าเราทําได้จิตใต้สนึกจะไม่ส่งพฤติกรรมที่หนึ่งอเให้กับเรามันจะทําแบบครึ่งๆกลางๆไม่เต็มที่สุดท้ายผลลัพธ์ก็ออกมาไม่ดีสุดท้ายเนี่ยก็วนลุกกับมาที่ความไม่มั่นใจตรงนี้เรียกว่า success cycle ครับข้อ16 ความจเริญร่งเรืองส่วนหนึ่งก็มาจากผู้คนเพราะฉะนั้นจงเปิดใจมีมิตรสัมพันธ์กับผู้คนและเปิดใจรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้อื่นด้วยบางครั้งถ้าเกิดว่าเราละเลยความเห็นจากคนอื่นมันจะทำให้เราขาดความรู้ขาดมุมมองใหม่ๆซึ่งบางครั้งผู้คนอาจจะนําโอกาสนําบทเรียนต่างๆมาให้กับคุณหรือว่านําดีลธุรกิจมาให้จงเต็มใจที่จะมีคอนเน็ชันและเปิดใจรับฟังความเห็นของคนอื่นด้วยข้อ17 คนที่ไม่มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตส่วนหนึ่งก็มาจากการที่พวกเขายึดต,ติดกับความล้มเหลวในอดีตหรืออาจจะเป็นปีก่อนเดือนก่อนหรือว่าตลอดทั้งชีวิตการยึดต,ติดกับสิ่งที่ล้มเหลวไปแล้วสิ่งที่มันพลาดไปแล้วครับไม่สามารถทำให้เราเก้าวไปข้างหน้าได้สิ่งที่เราจะต้องทำคืออยู่กับปัจจุบันฉันทำอะไรได้บ้างในตอนนี้ถ้าเกิดว่าคุณเคยล้มเหลวมาหรือว่ารู้สึกผิดมามันไม่สำคัญเท่ากับว่าตอนนี้ฉันทำอะไรได้บ้างข้อส8บ ไม่สามารถจัดเรียงลำดับความสําคัญได้ว่าอะไรสําคัญในชีวิตมากหรือว่าน้อยไม่สามารถจัดระเบียบชีวิตได้ไม่สามารถมีระบบในการใช้ชีวิตได้ทําให้ชีวิตยุ่งเหยิงทําทุกอย่างเต็มไปหมดเลยแต่ไม่เคยได้ผลงานเลยเสียเวลาไปกับเรื่องไร้สาระเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่โฟกัสว่าอะไรสําคัญมากสําคัญน้อยชีวิตคุณยุ่งเหยิงแน่นอนครับข้อ19 ขาดคอนเนคชันขาดแรงสนับสนุนจากผู้คนไม่ว่าจะเป็นคนรักครอบครัวเพื่อนๆหรือว่าสังคมบางครั้งคุณเคยเห็นไหมครับคนที่เขาเจริญก้าวหน้าเพราะว่าเขามีคอนเนคชันมากมายบางครั้งอย่าปฏิเสธผู้คนเต็มใจเปิดรับผู้คนเพื่อให้พวกเขาช่วยเปิดโอกาสให้กับคุณข้อ 20. ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยสรุยสร่ายไม่มีการทำบัญชีรายรับรายจ่ายไม่บริหารจัดการเงินส่งผลให้มีผลกระทบด้านการเงิน ล้วเวลาที่เงินมันพร่องบัญชีไปคุณใจแฟบหรือว่าใจฟูครับขั้นตอบก็คือใจแฟบเพราะฉะนั้นถ้าไม่บรหิหารจัดการเงินส่วนหนึ่งเวลาที่ใจเราเฟลเราก็ไม่อยากจะทําอะไรเพิ่มครับยี่สยึดติดอยู่กับสิ่งเดิมเดิมรูปแบบเดิมเดิมไม่มองหาความก้าวหน้าใหม่ๆหรือว่าความท้าทายในชีวิตชีวิตมันจะซ้ำซากและน่าเบื่อเอานะครับแน่นอนครับว่าคนสําเร็จทําไมเขาถึงสําเร็จมากขึ้นเพราะว่าเขาท้าทายใหม่ๆเช่นไม่ได้มีบริษัทเดียวนะครับอาจจะมีหลายบริษัท หรือคุณเองเนี่ยอาจจะไม่ได้เปิดบริษัทแต่ว่ามีหลายโปรเจกต์หรือว่าทําโปรเจกต์ที่ใหญ่มากขึ้นท้าทายมากขึ้นก็จะช่วยให้อัจฉริยะในตัวคุณได้เปิดเผยตัวเองมากขึ้น22ิบไม่รับผิดชอบต่อการกระทําของตัวเองไม่รับผิดชอบต่อชีวิตของตัวเราเองบรไนแอนเตซี่กูรูด้านความสําเร็จบอกว่าถ้าเราไม่รับผิดชอบตัวเองหนึ่งรอเปอร์เซนตแล้วเราจะกล้าคดาดหวังความสาเร็จได้อย่างไรอย่าเพิ่งพูดถึงการตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนเลย ขอแค่คุณตัดสินใจก่อนว่าคุณจะรับผิดชอบตัวเองหนึ่งร้อยเปอร์เซนและทำทุกวันให้เข้าใกล้เป้าหมายแบบนี้จะทำให้คุณสำเร็จได้มากกว่า23เคยเป็นไหมครับที่คุณเผลอใช้เวลาบนโซเชียลมากจนเกินไปทำให้เสียเวลาเสียพลังงานแล้วก็ไปเสพข่าวลบอารมณ์เชิงลบสุดท้ายเคยเป็นไหมครับที่มันหลอนภาพนั้นเข้ามาในหัวแบบที่เราไม่อยากจะคิดมันแต่เราก็คิดถึงมันก่อนนอนหรือว่าตอนเช้าและบางครั้งอาจจะกลายเป็นเรื่องเม้ามอยในวงสังคม ทั้งหมดนี้ทำให้คุณเสียเวลามากมายเลยครับยี่สิบสี่ไม่มีสมาธิไม่มีโฟกัสจดจ่อกับสิ่งที่ต้องทำและควรทำบางครั้งไปเผลอตั้งใจกับสิ่งที่มันไร้สาระและไม่สำคัญการไม่ตั้งใจไม่โฟกัสจดจ่อมันจะไม่คุณขาดความก้าวหน้าในชีวิตสุดท้ายผลงานออกมาไม่ดีแล้วก็ไม่เสร็จด้วยยี่สิบห้าร่างกายที่เหนื่อยล้าจนเกินไปไม่สามารถทำให้คุณมีสภาวะจิตใจที่มีพลังงานสูงมีอารมณ์ที่ดีได้เลยครับ เพราะฉะนั้นอย่ายปล่อยให้ร่างกายคุณเหนื่อยล้าหรือว่าอ่อนแอเพราะสุดท้ายแล้วร่างกายมาส่งผลกระทบต่ออารมณ์และจิตใจและที่สําคัญถ้าอารมณ์ของคุณมันแย่นะครับหรือว่ามีสภาวะที่แย่คุณจะถูกน็อกครับและก็ไม่อยากจะลงมือทําอะไรทั้งนั้นไม่อยากจะขยับร่างกายจริงไหมครับเพราะฉะนั้นควรที่จะจัดการเวลาในเรื่องของการใช้ชีวิต การท่องเที่ยวการอยู่กับครอบครัวของคุณและการทํางานหนักเพราะว่าหากคุณทํางานหนักมา,จากจนเกินไปนอกจากร่างกายจะเหนื่อยล้าอ่อนแอมา,จากจะเกินไปแล้วคุณก็ยังสูญเสียความสัมพันธ์ที่ดีด้วยและบางคนก็เอาแต่บ่นว่าฉันไม่มีเวลาให้กับลูกเลยฉันไม่มีเวลาให้กับครอบครัวเลยคุณไม่ได้จัดหม่ยตังหาครับเพราะฉะนั้นลองดูครับว่าจะจัดเวลาตอนนี้ได้อย่างไรเพื่อให้คุณบาลานซ์ชีวิตได้ยี่สิบหบางครั้งภาวะที่มีความเครียดความกังวลสะสมมากจนเกินไป มาทําให้สุขภาพจิตเสียอารมณ์เสียและแน่นอนครับสิ่งที่คุณจะต้องควบคุมในการไปครั้งหน้าคืออารมณ์ที่ดีถ้าอารมณ์ดีมันจะส่งผลให้คุณมีนิสัยลงมือทำถ้าคุณอารมณ์ไม่ดีหรือว่างุญหงิดใจมันจะส่งผลให้คุณมีนิสัยไม่ทำเพราะฉะนั้นหากคุณมีนิสัยไม่ทำมากกว่าแน่นอนครับมันถ่วงความเจริญของชีวิตแน่นอนลองหาเวลาว่างพักผ่อนหรือว่าทํากิจกรรมที่คุณมีความสุขผ่อนคลายและอาจจะชอบจริงๆมันจะทําให้คุณกลับมามีไฟอีกครั้ง 27. ความเจริญของชีวิตอาจจะมาในรูปแบบของกําไรของธุรกิจหรือว่าโอกาสในหน้าที่การงานการเป็นพาร์ทเนอร์การมีคอนเน็ชันที่ดีถ้าเกิดว่าคุณใช้การพูดของคุณสร้างการเจราจาต่อรองได้ดีธุรกิจหรือว่าได้คอนเนคชันบางครั้งชีวิตคุณพุ่งไปข้างหน้าสิบเท่าเลยทีเดียวนะครับ 28. บางครั้งคนที่ไม่เจริญในชีวิตก็มาจากการที่สูญเสียกําลังใจสูญเสียแรงบันดาลใจเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคุณจะต้องรู้จักการสื่อสารกับตัวเองต้องรู้จักการให้กําลังใจกับตัวเองเพราะบางครั้งการเดินบนเส้นทางที่มันยิ่งใหญ่อาจจะมีบ้างครับที่มันมีช่วงเวลาที่ท้อแท้หมดหวังไม่ได้ดั่งใจการสื่อสารกับตัวเองสําคัญมากเพราะมันทําให้คุณไปต่อได้ในวันที่คนอื่นเขาอยากจะหยุดหรือว่าถดถอยยี่เกจงคิดถึงผลที่ตามมาเสมอ คิดระยะยาวเพราะคนสําเร็จส่วนใหญ่เขาคิดถึงผลลัพธ์ระยะยาวเขาอดทนรอคอยให้เป็นเพื่อจะมีผลลัพธ์หรือว่าความสุขผลลัพธ์ด้านการเงินก็ได้ที่เกิดขึ้นในระยะยาวแต่คนไม่สําเร็จหรือว่าคนที่ไม่มีความเจริญในชีวิตพวกเขาหาความสุขใส่ตัวเก็บความสุขในระยะสั้นและพึงพอใจกับสิ่งที่เป็นระยะสั้นเท่านั้นพวกเขาไม่พร้อมที่จะมองไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นหากคุณเล่นเกมสั้นทําให้ชีวิตคุณไม่สําเร็จ แต่ถ้าหากว่าคุณเล่นเกมยาวมันจะทําให้ชีวิตคุณเนี่ยมีทิศทางมีเป้าหมายมีวิสัยทัศน์และสามารถที่จะออกแบบการวางแผนที่จะเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจต่างๆพาร์ทเนอร์เพื่อสร้างโอกาสในชีวิตคุณสร้างอาชีพหรือว่าเพิ่มไรายได้ให้กับตัวคุณข้อ30 คนที่ไม่ค่อยมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตส่วนหนึ่งมาจากภาวะการสื่อสารจากโลกภายในที่ไม่ค่อยเติมเต็มและไม่รู้จักสิ่งที่ตัวเองมีไม่พอใจสิ่งที่ตัวเองมีบางครั้งเนี่ยไปม,มองหาสิ่งที่เป็นสังคมภายนอกเขาตัดสินเช่นของแบรนด์เนมหรือว่าชีวิตที่ยึดติดก,กับวัตถุจนบางครั้งเนี่ยเราห่วงสังคมมากเกินกว่าห่วงตัวเองด้วยซ้ําพอเวลาภาวะที่เราขาดแคลนไม่เติมเต็มมันทาให้เราไม่พอใจและไม่มีความสุขถามด้วยครับว่าวเบรชั่นแบบนี้จะดึงดูดอะไรได้ เป็นยังไงกันบ้างครับ30สิสิ่งที่ถ่วงความเจริญของชีวิตมีใครที่เผลอมีข้อไหนกันบ้างไหมครับถ้ามีก็แชร์ใต้คอมเมนต์เหนืครับและถ้าหากเรารู้ว่าตอนนี้เรามีสิ่งที่ถ่วงความเจริญของชีวิตมันไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะครับตอนนี้เรารู้แล้วว่าเรามีอะไรที่ต้องปรับปรุงพัฒนาให้มันดีขึ้นตอนนี้ไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่คุณสามารถดีกว่านี้ได้เพราะฉะนั้นโอป้ามั่นใจครับว่าถ้าเรารู้ว่าเราติดอะไรอยู่มีความเชื่อที่จํากัดหรือว่ามีเรื่องไหนแล้วเราพัฒนามันเราจะเก่งมากขึ้น้นรรอยเท่าคับ บทเรียนสำคัญที่จะช่วยคุณยกระดับชีวิตยกระดับธุรกิจไปสู่ชีวิตที่คุณต้องการด้วยศาสตร์ NLP NO จิตวิทยา mindfulness ธ,ธุรกิจและการตลาด motivation podcast premium club อัปเดตเนื้อหาใหม่ทุกๆเดือนสิทธิพิเศษเฉพาะคุณทั้งเนื้อหาพรีเมียมและส่วนลดทุกโปรแกรม พิเศษสมัมมนาสดพัฒนาตัวเองเฉพาะสมาชิกในพรีเมียมขับเท่านั้นสนใจสมัครของช่องทางไหนไปสมัครกันได้เลยเพียงเดลลนละป0บาทเท่านั้นสมัครได้ที่หน้าแรกหรือว่าไปที่ไลน์แอทไซโอปอิสานได้เลยขอบคุณมากครับ